ดร.สุพันธ์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณศิรีโภชนกุล Assistant Section Manager Toto Technical Center Bangkok ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ Toto Technical Center Bangkok นะคะที่นี่จะแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่อยู่ในสุขภัณฑ์ของ Toto ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะซึ่งที่นี่นอกจากจะมีสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะยังมีสินค้าที่ออกแบบมาเป็นแบบ Universal Design นั่นคือสินค้าเพื่อทุกคนในสังคมค่ะUniversal Design นะคะมันก็แปลว่านั่นคือการออกแบบเพื่อคนทุกคนนะคะทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วจริงๆจำนวนคนพิการในประเทศไทยก็มีจำนวนที่ไม่น้อยเลยการออกแบบแบบ Universal Design ควรจะเป็นการออกแบบที่เป็นหลักพื้นฐานในการออกแบบสำหรับทุกๆที่เลยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำนะคะรวมไปถึงที่สาธารณะที่ทุกคนจะได้ออกไปแฮงเอาท์กันคือได้ออกไปท่องเที่ยวด้วยจริงๆก็ควรได้รับการออกแบบแบบ Universal Design ค่ะของโตโต้นะคะเราเป็นบริษัทที่ผลิตสุขภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงนะคะโดยที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยจนในถึงปัจจุบันแล้วจริงๆเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาค่อนข้างนานแล้วมีหลายๆท่านได้เคยไปที่ญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่าห้องน้ำทุกที่ของเขาเนี่ยมีห้องน้ำแบบ Universal Design คือจริงๆเขามีกฎหมายที่บังคับใช้เลยว่าทุกที่จะต้องมีห้องน้ำแบบ Universal Design ซึ่งโตโต้เองเนี่ยเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้โดยการที่เราได้มีศูนย์ที่เรียกว่า Universal Design Research Center นะคะตั้งแต่ปี2006ที่เมืองคานางาวะประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อทำการวิจัยและออกแบบตัวผลิตภัณฑ์เพื่อ Universal Design โดยเฉพาะเลยคือถ้าเป็นในห้องน้ำเนี่ยก็เลยเรียกได้ว่าครบเลยไม่ว่าจะเป็นโถสุพรรณอ่างล้างหน้าแล้วก็เป็นในเรื่องของตัวที่เป็นตัวแกะบาร์นะคะまああの TOTO のまあカンパニーポリシーっていうのがまあ人々にこう豊かで快適な暮らしを提供するっていうのがポリシーであってやっぱりこう世の中にはいろんなねこうハンディキャップ持たれた方とかエルダリーパーソンとかね子供連れの人とかいろんな人がいてでレストルームでもいろんな使われ方をしますで少しでもやっぱりねあの多くの人に、まあ、やっぱりこう快適でねやっぱりこうトイレに行くことが嫌じゃなくてトイレに行って快適でリフレッシュな気持ちになれるっていうねやっぱりそういう環境を作るっていうのがあの TOTO のやっぱりこう会社としてのねあの社会的使命だっていうところからまあ、TOTO はやっぱりユニバーサルデザインにねあの真剣に取り組もうとしています。そうですね、まあ、やっぱり解決するための手段っていうのはねやっぱりこう我々リサーチ&デベロップセンターでねいろんなやっぱりこうハンディキャップを持たれた方に来ていただいてどういう使い方をするのかっていうスタディの部分をねやっぱりしっかりやることが大事だと考えて今まで取り組んでました。でただやっぱりこうねどんなにユニバーサルデザインって頑張ってもねこう 100%、100% ってのはやっぱりありえない。でまだまだやっぱりね我々が研究しきれてないところとかあとやっぱり世の中がねいろんな環境の変化ってのがあるんでそれとともに変わっていくことってのがあるんで、まあ、我々の研究っていうのはねやっぱそれ止めることなくねこれからもやっぱり続けていかないといけないかなと思ってます。やっぱりこうレストルームでねこう排泄をするっていうのはねやっぱりこう人間の生活の中でねもう切っても切り離せない欠かせないことなんでやっぱりこう一回一回ねこういろんなこう動作でねやっぱり大変な思いをしてやるのではなくやっぱり少しでも楽にするためにどうすればいいかっていうところをやっぱりこういろんなね方と一緒にやっぱりここのテクニカルセンターを使ってねいろいろこうみんなで試してみながらねみんなでディスカッションしながらやっぱりこうそれぞれのビルディングやっぱそれぞれのハウスとかでねやっぱりこうそれぞれのやっぱりベストっていうのをね一緒に考えるお手伝いっていうのがまあできれば我々もハッピーだしタイのお客さんね一人でも多くの人になんかいい生活がね迎えられるようなことができればねTOTOとしてもねすごく嬉しいです。
แต่ปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้นะคะโตโต้เราก็พยายามทำให้คนไทยหรือสถาปนิกดีไซเนอร์เองนะคะได้คำนึงในเรื่องของการออกแบบเพื่อคนทุกคนในสังคมนะคะโตโต้ก็พยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงหนึ่งนะคะเพราะว่าเราได้นำความรู้จากประเทศญี่ปุ่นมาบอกเล่าว่าจริงๆที่ประเทศญี่ปุ่นในเรื่องการออกแบบห้องน้ำแบบนี้มียังไงบ้างสินค้าที่จำเป็นหรือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยควรจะทำยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยโดยที่เมืองไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะว่านอกจากที่ตัวเราเองจะได้เข้าถึงสถานที่นั้นแล้วก็อยากให้คนทุกคนเข้าถึงสถานที่นั้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุนะคะคนพิการและรวมไปถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในเมืองไทยด้วยก็อยู่ในกลุ่มของ Universal ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนตระหนักทุกคนจะได้เข้าไปใช้แล้วมีความสุขเหมือนกันทุกคนค่ะซึ่งหากท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อทุกคนหรือแบบ Universal Design สามารถเข้ามาได้ที่ Toto Technical Center Bangkok แห่งนี้นะคะที่นี่เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. ถึง 5:00 น. ค่ะสวัสดีค่ะ